ที่นายพิสิทธิ์ได้ไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ถ้ามาดูกันตามมาตรา76ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็บอกชัดว่าห้ามให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายคือโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปนัดที่เลือกตั้งหรือเข้าไปนัดที่ลงคะแนนเลือกตั้งหรือมิได้ไปถึงนัดที่เลือกตั้งต่างๆภายในกำหนดเวลาที่ลงคะแนนเลือกตั้งได้เนี่ยมาตรา76ได้บอกไว้ชัดเจนเลยแล้วมีความผิดนะฮะซึ่งโทษก็มากพอสมควรแต่วันนี้เนี่ยประชาชนเขาเสียสิทธิ์ไปจากการกระทำที่กล่าวที่เราเห็นแล้วก็พบสอและทุกฝ่ายเขาทำมาตลอดเวลาแต่สรุปแล้วว่าวันนี้ประชาปัตย์กับในสุเทพเนี่ยได้กระทำการทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามตามมาตรา76แต่กลับวางตนเป็นโจทย์มาร้องต่อรัฐบาลว่าจะทำผิดในกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งนะแล้วก็จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดอีกประการหนึ่งคืออยากจะร้องขอไปยังอกสม.คือองค์การสิทธิ์นะครับด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองว่าของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าทำไมถึงได้ปล่อยให้ประชาชน48ล้านคนเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ไปโดยที่องค์กรสิทธิไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างนอกเหนือจากกกต.ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะร้องเพื่อที่จะดำเนินเอาผิดกับผู้ที่กระทำผิดตามมาตรา76แล้วนะครับอีกอันหนึ่งวันเมื่อเช้านี้ผมได้ไปอ่านของมิสเตอร์แอนดรูว์สเตเฟนซึ่งเขาถามคุณอภิสิทธิ์ในสำนักข่าว CNN ตามรูปเนี่ยนะครับเดี๋ยวส่งให้ท่านเขาแปลความว่าผมอยากถามคุณคือคุณอภิสิทธิ์นะผมอยากถามคุณว่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือที่ไปเรียกร้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยวางอำนาจและมอบอำนาจให้กับกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบวางอำนาจให้กับกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งวิธีนี้มันเป็นประชาธิปไตยหรือแล้วก็ท่านเรืองไกรเองเดี๋ยวเสริมให้ผมก็ได้เพราะว่าท่านไปค้นดูถึงเรื่องเกี่ยวกับ อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์และข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรผมขอท่านช่วยเสริมให้กันแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรายลักษณ์อักษรอยู่นะแล้วก็ข้อบังคับนั้นทำเมื่อปี51ซึ่งนายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วด้วยนะครับแต่เสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้ทำตามข้อบังคับเลยแล้วเราเมื่อทุกอย่างเลยนะท่านเป็นใครท่านเป็นใครที่แจ้งสั้นๆคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็มีอุดมการณ์ประมาณ10ประการนะครับแล้วก็มีคำแปลประชาธิปัตย์แปลว่าอะไรโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับแล้วก็ข้อบังคับที่ใช้อยู่เป็นข้อบังคับปี51นะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีการบัญญัติข้อบังคับไว้เนี่ยว่าจะเคารพกติกาจะรักษาระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีการประกาศยุบสภาก็จะพิจารณาส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ยังเป็นข้อบังคับที่ใช้อยู่แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคมปี56พรรคประชาธิปัตย์ก็กระทำการอันขัดหรือสวนกับข้อบังคับของตัวเองอันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามกลับไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะส่วนรายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของท่านเองนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะได้ดูข้อบังคับของตัวเองหรือไม่เนี่ยนะครับก็คิดว่าทุกคงจะดูอย่างขึ้นใจอยู่แล้วแต่เหตุไฉนถึงกระทำการอันสวนทางเช่นนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้ทราบด้วยว่าข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเน้นกติกาการเลือกตั้งเน้นกติกาประชาธิปไตยการเลือกกรรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรคการตั้งสาขาพรรคล้วนแต่เป็นกติกาการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คงจะสอดคล้องกับที่ท่านหัวหน้าได้ตอบในเรียนต่อสื่อมวลชนนะครับก็ขออนุญาตเรียนสั้นๆครับขอบคุณครับ